ไปแล้วเมื่อสักครู่ตอนนี้ป้าเกดบอกว่าท่องเที่ยวชุมชนที่อ่างทองสามโก้เนี่ยที่เดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่พามาอีกที่นึงแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับวัดวาอารามกันบ้างเราอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่โบสถ์เก่าวัดสามโก้ที่เลยจากที่บ้านของกำนันมานิดเดียวเองไม่ไกลใช่ใกล้ๆค่ะมาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะพร้อมกับตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่บอยอยู่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะซึ่งจะเป็นผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในเรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องถามว่าที่มาที่ไปค่ะเกี่ยวกับโบสถ์เก่าที่นี่นี่มีความเป็นมายังไงบ้างคะตามประวัติศาสตร์พุทธยถาญาณเนาะต่อกันมานะครับโบสถ์นี้ก็ตั้งแต่น่าจะเป็นสมัยที่อยากตอนค่ะรุ่นประมาณติดแตกรุ่นแรกครับรุ่นทะเลส่วนยกทัพคือทัพคืนก็ได้มาตรงเสด็จพักทัพบริเวณนี้แล้วก็มีบริเวณนี้จะเป็นต้นมะกอกจะมีต้นตาลเยอะเป็นตาลเรียกว่าตาลขี้ช้างแต่เนื่องด้วยเป็นการเกษตรยุคใหม่ก็ต้องโค่นทิ้งกันไปครับอ๋อเสียดายบทนี้ก็เป็นบทที่จะติดคู่บ้านคู่ที่เรามาในวันนี้ก็มาแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะเข้าไปดูความสวยงามนะคะของบทเก่าด้านในกันค่ะเมื่อเข้ามาด้านในแล้วค่ะจะพบว่าด้านหน้านะคะจะมีหลวงพ่อโตค่ะที่ประดิษฐานอยู่เบื้องหน้านะคะซึ่งชาวบ้านบอกว่าเมื่อมาถึงที่นี่แล้วนะคะเราต้องมากราบขอพรและสักการะขอพรในเรื่องหน้าที่การงานค่ะซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะที่เข้ามากราบสักการะแล้วก็มาขอพรนะคะก็จะประสบความสำเร็จกันค่ะเมื่อในวันนี้นุ่นมาถึงที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวนุ่นต้องลองขอพรดูสักหน่อยค่ะสบายใจไปแล้วค่ะถึงเวลาที่ป้าเกลว่าต้องสบายใจด้วยด้วยอะไรคะถึงจะครบสูตรค่ะด้วยการสปาเท้าแบบบ้านทุ่งบ้านทุ่งก็คือสปาลูกทุ่งนั่นเองใช่ไหมคะใช่ซึ่งตอนนี้เราก็มีกูรูในเรื่องนี้ที่จะมาแนะนำด้วยเหมือนกันนั่นคือรองปลัดสารนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ได้รับเกียรติจากทั้งรองปลัดด้วยนะคะน้องที่มาอยู่กับเรานะคะแล้วก็พาเราเนี่ยมาทำสปาบ้านทุ่งแบบนี้เห็นบอกว่าอันนี้มันเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ตั้งใจอยากจะพัฒนาชุมชนด้วยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบของพื้นบ้านเราค่ะทุกอย่างที่หาได้ในตำบลเราหมดเลยในเขตพื้นที่เราแล้วก็เกิดประโยชน์ค่ะเพราะมันเป็นสมุนไพรที่ช่วยทำให้สุขภาพเราดีขึ้นก็คือวิธีทำยังไงบ้างคะหลังจากนี้เดี๋ยวเราต้องทำยังไงกันบ้างได้เดี๋ยวเราจะมีทีมงานต้มน้ำสมุนไพรไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้เราเห็นแล้วนะคะสมุนไพรนี่มีอะไรบ้างคะสมุนไพรนี้ก็จะมีตะไคร้มะกรูดใบเตยใบมะขามว่านรังจืดแล้วก็พวกนี้นี่แก้อะไรก็จะอย่างอาทิอย่างเช่นว่านรังจืดเนี่ยก็จะช่วยในการแก้อาการแก้ช้ำการแล้วก็จะมีพวกใบมะขามพวกใบส้มปล่อยเนี่ยแก้พวกการขอบหืดก็คือง่ายๆก็เอามาผ่อนคลายหรือว่าคลายเส้นเลือดอะไรอย่างนี้กันนั่นเองนะคะช่วยคลายเส้นเลือดอีกอย่างก็คือแก้การผื่นคันคือดีจังเลยอ่ะนอกจากไหว้พระออกมาแล้วอะค่ะก็ยังสามารถมาทำสปาบ้านทุ่งแบบนี้กันได้ด้วยเพราะฉะนั้นคืออยากทำแล้วอะค่ะถ้าลองตลาดค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานโอเคเตรียมน้ำมาเลยค่ะค่ะเราจะทำทั้งมือทั้งเท้าค่ะที่คนสวยเลยจ้าเราทำทั้งมือทั้งเท้าเลยนะคะอันนี้คือเป็นน้ำสมุนไพรนะคะคือหน้าที่ของเราก็คือแค่เอาขาจุ่มลงไปใช่ไหมคะแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังจะมีกะละมังนี่มีมะกรูดด้วยอันนี้เอาไว้ทำอะไรคะถ้าสมมติให้นุ่นเดาเนี่ยเอาไว้ขัดถูกต้องค่ะก็ฆ่าจุลินทรีย์ที่มันไม่ดีสำหรับแก้ผื่นคันค่ะคุณผู้ชมคะจะบอกว่ามีความคันคลี่มากเลยแล้วก็ชอบมากเลยอ่ะแบบนี้คือประเกตนี่คือมันเป็นการท่องเที่ยวแบบเข้าถึงชุมชนจริงๆนะเข้าถึงมากมากเลยนะคะโอ้ยดีอ่ะอันนี้คืออุ่นกำลังดีแล้วนะคะใช่ค่ะผสมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมือคือแล้วก็ช่วย
ยกันคือเราต้องทำความเข้าใจหน่อยค่ะว่าเวลาการทำสปาเนี่ยมันจะต้องใช้น้ำร้อนในการคลายเส้นเดี๋ยวเส้นบางคนเนี่ยเดินแล้วเหมือนกับว่าเส้นยืดหรือว่าเส้นข้อบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะการทำสปาเท้าแบบนี้หรือสปามือเนี่ยก็จะช่วยเป็นการลดอาการเจ็บปวดตรงนั้นด้วยเหมือนกันอาการของคนที่เป็นนิ้วล็อกช่วยได้เยอะเลยค่ะเพราะคนมาทำที่นี่แล้วหายทำให้เขาเรียกว่าอะไรอะเลือดค่ะเลือดหมุนเวียนคลายเส้นคลายเส้นก็ถือว่าเป็นจุดเล็กๆง่ายๆนะคะที่นอกจากจะได้ชมบทเก่าแล้วเนี่ยออกมาด้านนอกค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกก็คือยังสามารถมาทำสปาบ้านทุ่งได้อีกด้วยถ้าใครที่ยังไม่รู้นะว่าการทำสปาบ้านทุ่งเป็นยังไงก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะเนาะอย่างที่ประเกศบอกตั้งแต่ตอนต้นว่ามนต์เสน่ห์ของการเที่ยวแบบชุมชนแบบนี้ค่ะเป็นในลักษณะแบบนี้ใช่ค่ะแล้วรู้สึกว่ากระแสเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีด้วยนะคะคนชอบคือได้กินอาหารอร่อยได้เจอผู้คนที่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสก็มาเจออะไรที่แบบนี้มันเป็นนะมีความรู้สึกว่ามาแล้วแบบมันคุ้มค่ากับการที่เราได้มาเที่ยวถ้ามีเวลาเราอาจจะนอนค้างคืนก็ได้แต่ว่าถ้าคนไม่มีเวลาก็วันเดย์ทริปก็ได้ค่ะแบบสนุกสนานกันไปหรือจริงๆจะมากันเป็นครอบครัวก็ได้นะคะคุณผู้ชมอยากจะให้ประเกศค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะว่าการท่องเที่ยววิถีไทยในสไตล์ของประเกศแบบนี้ค่ะคนที่เข้ามาเที่ยวเนี่ยเขาได้อะไรกลับไปบ้างคนที่มาอันนี้เอาจากตัวที่ของประเกศแล้วก็ที่ได้ยินจากคนที่มาเที่ยวกับป้านะคะก็บอกว่าได้ความรู้หรือวัฒนธรรมที่เขาอ่ะไม่เคยสัมผัสมาก่อนตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ประเกศฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าใช่ใช่เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยวิถีของคนในเมืองเนี่ยเป็นอะไรที่รีบเร่งการใช้ชีวิต2วัน1คืนหรือวันเดียวเนี่ยมันได้อารมณ์ที่แตกต่างได้สไตล์ที่เขาว่าสโลไลฟ์ไม่ต้องรีบเร่งอะไรมากของจริงใช่ได้ไปไหว้พระได้ไปกินอาหารอร่อยคือเน้นมากเลยคือเรื่องกินเนี่ยค่ะเน้นฟังเรื่องกินค่ะไม่แล้วที่กินเนี่ยจะบอกว่าคุณผู้ชมมันเอ็กซ์คลูซีฟมากการกินในเมืองกับการกินแบบของชาวบ้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะมันต้องลองมากินแล้วจะรู้ว่าริมรสมือชาวบ้านเนี่ยเป็นยังไงรสชาติอาหารชาวบ้านเนี่ยมันเป็นยังไงคือมันไม่มีที่ไหนขายอ่ะนอกจากที่นั่นนั่นแหละแล้วต้องไปชิมเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครที่สนใจแล้วก็อยากจะไปเที่ยวในวิถีที่เน้นความเป็นอัตลักษณ์เข้าถึงชุมชนแบบป้าเก๋นะคะก็สามารถมาตามรอยแบบพวกเรากันได้หรือป้าเก๋นเองก็มีการจัดทริปด้วยเหมือนกันยังไงบ้างคะก็สามารถติดตามทริปที่ป้าเก๋จัดลงชุมชนนี้นะคะที่เพจสูงวัยไปทั่วแล้วก็กลุ่มกินนอนเที่ยวลุยๆไปกับป้าเก๋ค่ะป้าเก๋จะจัดทริปประจำเดือนละครั้งที่หมายความว่าป้าเก๋ว่างที่ไม่ได้เดินทางไปไหนป้าเก๋ก็จะชวนพวกเพื่อนๆบอกว่าใครอยากจะไปเที่ยวชุมชนที่ไหนบ้างหรือป้าเก๋อยากจะไปเที่ยวชุมชนนี้มั้ยมีใครอยากจะไปกับป้าบ้างก็มาลงชื่อกันได้เลยค่ะที่สองเหตุนี้คือกินนอนเที่ยวลุยๆไปกับป้าเกศและสูงวัยลุยไปทั่วขอบคุณค่ะก็จะเป็นสไตล์การเที่ยวแบบป้าเกศนะคะที่บอกเลยค่ะว่าสูงวัยลุยไปทั่วเนี่ยอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมและในวันนี้นะคะนุ่นต้องขอขอบคุณท่านรองปลัดจ๋าแล้วก็ป้าเกศเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ